นี่คือเรื่องของแมนสวงชายหนุ่มกับความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากคูลคงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาไปได้ยินจากเพื่อนๆที่พูดกันถึงของสิ่งหนึ่งที่เรียกกันว่าเมื่อเงินเดินออกเขาจึงไม่รอช้าเพื่อไปไขว่คว้าสิ่งของที่ว่าสิ่งของที่ว่ามันก็คือแมวน้ำหน้าตาน่ารักในช่วงแรกเขาจึงเห่อแมวน้ำของเขามากๆเขารีบทุบห้องสร้างบ่อให้กับแมวน้ำทันทีโดยไม่ได้ไตร่ตรองแฟนของเขาไม่ได้ว่าอะไรมากนักในช่วงแรกกลางเดือนเขาเสียเงินไปเรื่อยๆกับแมวน้ำซึ่งก็เริ่มส่งผลกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขาแมนวันนี้ไปหาดินเนอร์ดีๆกินกันไหมอ่ะเขาก็ได้แต่บอกเธอไปว่าไม่มีตังค์เหลือเท่าไหร่ทั้งหรอกในเดือนนี้ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่แม่เขาโทรมาเรื่องค่าดูแลที่บ้านซึ่งเขาก็ขอเลื่อนออกไปโดยให้เหตุผลว่าเพิ่งไปซื้อแมวน้ำมาครับแม่จริงมันไม่ค่อยได้ทำประโยชน์เลยกับชีวิตของเขาเลยฮะมันจะซื้อมาทำแมวน้ำอะไรวะเข้าสู่ปลายเดือนแมนสงติดกับดักความอยากของตัวเองเขาสูญเงินไปกับแมวน้ำหรือของที่คิดว่ามันต้องมีนั่นแหละฮะข่าวรู้ไหมแมวน้ำเป็นแค่หน้ากากแมวน้ำไม่ได้น่ารักแบบที่คิดเชื่อไหมฮะบ้านคุณก็มีแมวน้ำแบบนี้เหมือนกันของที่ซื้อมาเพราะความวู่วามของที่ซื้อมาเพราะคนบอกว่ามันต้องมีของที่ตัวคุณเองยังบอกไม่ได้เลยว่าซื้อมาทำไมหยุดเลี้ยงแมวน้ำไว้ในบ้านเถอะครับมันเปลืองคิดก่อนควักชะงักก่อนเปด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารกรุงไทยครับแม่ขอผัดไปก่อนนะครับแม่เดี๋ยวเดือนหน้าโอนให้เลยครับ